กบันเทิงมาแล้วล่ะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวของเราบรรดาซุปตามากมายเมาหมอยสอยหยวกกันเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตามไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่เรื่องแรกสำหรับหนุ่มไอ้พาริสขอโทษผ่านสื่อเผยไม่น่าทำให้คนที่รักรู้สึกเครียดไปด้วยเลยนักแสดงหนุ่มหล่อไอ้พาริสหลังที่เจ้าตัวได้ออกมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปโปรไฟล์สีดำแล้วก็ยันโพสภาพสีดำพร้อมเขียนแคปชั่นข้อความซึ่งทำเอาใครหลายๆคนเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บรรดาแฟนคลับต่างตกอกตกใจเป็นห่วงกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มไอได้ออกงานเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาหนุ่มไอก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษว่าอารมณ์ชั่ววูบเลยโพสต์ออกไปไม่รอช้าไปฟังสปากตัวกันเลยค่ะเยอะเยอะเยอะมากแบบทุกคนแบบทักเข้ามาเป็นห่วงทุกคนโทรมาแบบใช่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วแบบผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยผมเนี่ยจะขอโทษขอแล้วก็มองมาขอโทษทุกคนตรงนี้ด้วยที่แบบทำให้ตกใจเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่เหมือนมีช่วงที่มันวูบนึกกลับไปถึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันแบบมันวูบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยจริงๆนะผมรู้สึกผมไม่น่าเลยว่าแบบไม่น่าทำให้ทุกคนตกใจแล้วแบบทำให้คนที่แบบเขารักเราแบบให้เขาเครียดไปด้วยมันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยก็เลยอย่ามาขอโทษไม่รอช้าค่ะไปต่อกันเลยละค่ะอกหักกันทั้งประเทศเลยทีเดียวเมื่อไปพาคนคู่เข่าขอแฟนสาวแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโตโอ้โหตาแตกเวอร์เป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ชาวเมียนมาที่ครองใจสาวไทยไปครึ่งประเทศเลยทีเดียวละค่ะกับไปพาคนนายแบบชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เคยมาที่ประเทศไทยบ่อยครั้งได้ออกงานอีเวนต์ต่างๆนานามากมายทำเอามีแฟนคลับแบบล้นหลามเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะคะไปพาคนเนี่ยทำสาวไทยอกหักกันทั้งประเทศเมื่อมีคลิปเผยออกมาว่าเจ้าตัวคุกเข่านะคะขอสาวแต่งงานโอ้เธอคนนั้นคือทายาทนักธุรกิจเมียนมาวัย28ปีโดยในช่อง YouTube ของเธอนะคะก็มีเรื่องราวบรรยากาศนะคะเมื่อไปพาคนเนี่ยยืนอยู่ริมสระนะคะแล้วก็ขอนะคะกลางกรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าตัวก็ได้คุกเข่านะคะขอแฟนสาวแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโตซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไว้ไหมเนี่ยแม่ออกลงเองเลยนะคะเรื่องนี้สำหรับอัพพิชดาผ่าตอบดราม่าอาหารเอสุภชัยแพงเกินไปหรอก็เรียนได้ว่าเป็นกระแสอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับข่าวของนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เข้าครัวทำอาหารออกมาขายมากมายแต่ไม่วายโดนกระแสดราม่าว่าอาหารนั้นมีราคาแพงเกินไปใครซื้อไปกินล่าสุดกระดานสาวอัพพิชดาผ่าชัยเชื้อนะคะก็เป็นศิลปินในสังกัดของพี่เอสุภชัยก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวไม่รอช้าไปฟังจากปากเจ้าตัวของคุณอัมกันเลยล่ะค่ะตอนแรกเขาบอกโหแพงเลยแพงขนาดนี้ล่ะเราบอกเขาเลยว่าแพงจังเลยแต่พอเขามาจากจังหมูเขาซื้อหมูกับคนที่อ้ํารู้จักซื้ออันนี้อ้ําก็บอกอ้ําเข้าใจแล้วว่ามันก็ราคานี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้เข้าข้างอะไรบางอย่างก็แพงก็รู้สึกแพงแต่พอเรารู้ว่าเขาซื้อของจากที่นี่อ่ะเข้าใจได้อะไรอ่ะค่ะปิดท้ายด้วยสาวเนกาแฟเปิดใจหลังถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก2เดือนคดีชวนกันเล่นพนันออนไลน์ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นบทเรียนราคาแพงครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอินดี้อย่างเนกาแฟเจ้าของบทเพลงเปิดใจให้ที่เราแน่หลังศาลตัดสินลงโทษในคดีความผิดตามพรบ.การพนันผู้ใดประกาศและชักชวนโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออมให้เล่นการพนันข้อกล่าวหาดังกล่าวศาลตัดสินให้จำคุก2เดือนแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะคะต่อรูปคดีแล้วก็ทำให้สาวเนกาแฟเนี่ยบอกเลยว่าขอโอกาสกลับเข้ามาในวงการเพลงแล้วก็วงการบ้านเราอีกหนึ่งครั้งวอนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไม่ทำให้ผิดหวังละค่ะขอโทษก่อนเลยอย่างแรกนะคะขอโทษพ่อกับแม่ขอโทษแฟนคลับนะคะแล้วก็ผู้จัดการแล้วคนรอบข้างที่อยู่ข้างนะคะก็ได้รับบทเรียนแล้วแล้วก็ฝากถึงฝากบอกคนที่กำลังทำอยู่นะคะหรือว่าคนที่หลงผิดที่จะไป
ยุ่งเกี่ยวกับของแบบนี้หนูบอกเลยว่ามันอย่าทำเลยดีกว่านะคะอย่าทำเลยดีกว่าทำงานสุจริตดีกว่า